กลับมาช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางด้านท่านเทพคำนวณอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านเทพคำนวณคะครับสวัสดีครับน้อยครับค่ะเอาล่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะพี่มองตลาดหุ้นยังไงบ้างวันนี้ก็บวกด้วย12จุดเลยทีเดียวโอ้เราติดลองมานะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับกลยุทธ์หรือว่าในแง่ของจังหวะที่ดีนะครับก็คือถ้าไม่มั่นใจหรือว่าไม่ค่อยในวันลุ้นกับวันจันทร์นะครับที่มันจะผันผวนรุนแรงนะครับถ้าผันผวนรุนแรงแล้วรับความเสี่ยงไม่ได้นะครับแนะนำให้ท่านที่มีลองนะครับปิดสักครึ่งนึงนะครับเพราะว่าถ้าวันจันทร์เนี่ยผลมันออกมาหรือว่าตลาดมันตอบรับในเชิงลบนะครับก็สามารถเรียกว่าตัดใจนะครับกับการในแง่ของการขายคุณได้นะครับผมว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าตลาดเลือกขึ้นต่อนะครับในฝั่งรองที่ยังมีอยู่อีกสักครึ่งนึงเนี่ยมันสามารถทำกำไรนะครับให้กับเราได้เพราะนั้นดีสุดเลยตอนนี้เนี่ยถือรองนะครับแต่ว่าอาจจะใช้เป็นจังหวะของการลดโพซิชันลงสำหรับคนที่รับความเสี่ยงไม่ได้ครับผมค่ะเอาล่ะก็ในส่วนของ TFX เรียบร้อยแล้วนะคะใช่ครับก็หุ้นนะครับอย่างที่บอกไปนะครับอย่างที่บอกไปว่าSCC กับ Advance นะครับซื้อมันทั้ง2ตัวนะครับเพราะว่ามันดีทั้งคู่ครับผมAdvance นะคะคะทำไมวันนี้สั้นจังเอ่ยก็เดี๋ยวให้เวลากับพี่เอสแหมเรารู้ว่าเวลาเราน้อยนะครับผมก็เท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้าครับผมอ๋อโอ้โหได้เลยค่ะท่านเทพค่ะขอบคุณมากๆเลยมาเร็วไปวันค่ะมาเร็วไปเร็วมากเลยนะเอาล่ะไม่เป็นไรก็ขอบคุณสำหรับท่านเทพคนนวลมากนะคะก็มาพูดถึงมุมมองตลาดหุ้นไทยแล้วก็ในส่วนของตัว TFX ไว้ด้วยนะคะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวทางให้